Sauce, sparking innovative thoughts. เมื่อเราพูดถึง innovation หรือนวัตกรรมเราอาจจะคิดถึงเรื่องของเกษตรกรหรือว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะเราก็ยังมีอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่คนอาจจะไม่นึกถึงนั่นก็คือ pet care หรือการดูแลสัตว์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง Texas Podcast กับดิฉันชาวรัตน์ยงจิรนนท์ Texas Global Content Editor ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับสัตวแพทย์หญิงวรังคณาพันวานิชหรือคุณหมออ้นนะคะ CEO ของบริษัทแพทเนียที่นำวิศวกรรมและสัตวแพทย์มาร่วมกันเพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยหรือว่าพิการค่ะแพทเนียนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมจาก NIAและก็ได้ทำอุปกรณ์หลากหลายที่ตอนนี้นะคะก็อยู่ในโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงในบ้านเราหลายแห่งเลยมากกว่า30แห่งด้วยซ้ำนะคะงั้นเรามาคุยกันเลยนะคะกับคุณหมออ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออ้นขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่ทุกคนสนใจแม้ว่าจะเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงแต่ยังชอบนะชอบหมาชอบแมวอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอก่อนที่จะพูดถึงบริษัทแพทเนียเนี่ยจะขอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าได้เรียนอะไรมาและทำไมถึงนึกว่าจะมาเกาะตั้งแพทเนียคะสวัสดีค่ะคุณปูเป้แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อ้นเองเนี่ยจริงๆแบ็คกราวด์เนี่ยก็คือจบสัตวแพทย์นะคะเพราะว่าเริ่มเรียนตรงนี้เพราะว่าก็รักสัตว์อยากจะช่วยเหลือชีวิตนะคะทุกชีวิตเลยให้มีความสุขนะคะทีนี้เนี่ยก็ทำงานพอเรียนจบเนี่ยก็ทำงานเป็นสัตวแพทย์นี่แหละค่ะมาสักระยะหนึ่งปรากฏว่าเราก็เห็นน้องหมาน้องแมวเนาะเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งอะค่ะที่เขาถามเราเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสัตว์แล้วก็อุปกรณ์ในสัตวแพทย์เนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะคะบางอย่างตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สรุปอะค่ะว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็คิดว่าจริงแล้วเนี่ยอย่างในคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบคนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ต่างๆเนาะแต่ว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้เดินเหมือนคนเนาะสรีระอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะทำไมเนาะไม่มีใครเลยที่แบบทำเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมสัตว์เลี้ยงค่ะตอนนั้นก็เลยอินสไปร์ให้ตัวเองอ่ะอยากจะไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าความเป็นอินจิเนียร์คือผู้สร้างเนาะมันน่าจะสนุกแน่เลยถ้าเกิดว่าเรารู้สองด้านแล้วเราก็เอาโจทย์ตรงนี้ไปทำเพราะจริงเนี่ยสัตว์แพทย์เองเราเจอปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราอะไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเพราะว่างานเราก็คือเรียนมาทางด้านรักษาแต่อยากจะมีใครสักคนที่แบบผลิตอุปกรณ์ให้เราจังเลยค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเรียนต่อทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะอุ้ยมันคล้ายๆแบบคนละอย่างเลยเนาะคุณหมออ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นคุณหมอแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเป็นผู้สร้างถ้าเกิดเราคิดว่าโอ้เราอยากจะทำโอเคแต่การทำอะมันก็ยากใช่ไหมมันคือ journey ตอนนั้นระหว่างที่แบบ transition ระหว่างเป็นคุณหมอกับเป็น engineer เนี่ยเป็นยังไงโอ้โหแบบตอนนั้นจริงๆแล้วเรียนสัตวแพทย์ใช่ไหมคะก็จะเรียนแบบชีวะอะไรเงี้ยเนาะก็ท่องพอเราไปเรียน engineer ก็รู้ว่าค่ะว่ายากเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากทำอะค่ะเรามี passion ที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนตรงนี้แล้วใครจะทำนะคะเราก็เลยลองไปทดลองเรียนทีนี้วิศวะชีวการแพทย์เนี่ยจะเป็นสาขาที่เรียกว่าไม่จำเป็นต้องจบทางวิศวะมาเราสามารถที่จะจบทางด้านสายอื่นแล้วมาต่อยอดได้ซึ่งมันบอกว่านวัตกรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นนวัตกรรมคืออะไรใหม่แล้วก็แบบตอบโจทย์ใช่ไหมคะถ้าเรารู้มีความรู้อยู่อย่างเดียวอะแล้วเราจะสร้างสิ่งใหม่ได้ยังไงนะคะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็ต้องสู้กันสักตั้งนึงแหละวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าที่จะลองดูแล้วก็พอไปเรียนเนี่ยมันก็มีเลขมีฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำความเข้าใจก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทำจริงๆอะค่ะมันก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถค่ะก็สุดท้ายก็ทำได้แล้วก็ผ่านมาได้ค่ะอ๋อแล้วมันมีช่วงนึงไหมที่เราคิดว่าแบบโอ้มันยากจังเราจะทำได้ไหมเนี่ยหรือว่าแบบเมื่อกี้ที่พูดเหมือนว่าแบบชิลมากดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมคะใช่ยากค่ะแต่ว่าเราก็มีเพื่อนที่ยากไปด้วยกันเพราะว่าสาขาเนี้ยจะมีเพื่อนหลายสาขาเลยมีทั้งหมอมีทั้งนักกายภาพมีทั้ง
นักกิจกรรมบำบัดมีหลายด้านค่ะที่มาแบบเราที่ไม่ได้ที่เรียกว่าไงไม่ได้มีแบ็คกราวด์ทางเอนจิเนียร์มาเนาะทีนี้ก็ใช้การติวกันเนี้ยค่ะก็คือพยายามเรียนรู้แล้วก็เพื่อนก็ติวให้กันเหมือนตอนสมัยเรียนเนี้ยค่ะเราก็สนุกกับมันนะคะเราก็รู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันเอางี้เดี๋ยวเราพูดถึงแพทเทิร์นเนียร์ละกันเพราะว่าคือมันก็เป็นอีกสกิลเซ็ตนะคะก็คือว่านอกเหนือจากพื้นที่เราเป็นหมอแล้วเราก็เป็นนักศึกษาในด้านแบบอินเจเนียร์แล้วเนี่ยการก่อตั้งแบบบริษัทมันก็เป็นสกิลเฉพาะเหมือนกันบางคนที่สามารถที่ทำได้เนาะแล้วก็แบบโดยมีความสำเร็จนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าก่อตั้งยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าก็เป็นความโชคดีนิดนึงนะคะที่เราทำธุรกิจในเรื่องของโรงพยาบาลมาก่อนนะคะคือแบ็คกราวด์อ้นเนี่ยพออ้นทำเรียกว่าจบเรียนจบทำงานเนี่ยนะคะเราก็ทำไม่ได้ทำในสายที่เป็นคุณหมออย่างเดียวก็ได้มีโอกาสที่จะทำงานด้านบริหารโรงพยาบาลด้วยนะคะซึ่งจริงมันก็จะมีสกิลเรื่องของแบบการบริหารจัดการนะคะมีสกิลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าถามว่าเท่าคนที่เรียนจบด้านนี้ไหม ก็คงไม่เนาะแต่ว่าเราก็เหมือนเรียกว่าไง on the job training ทำไปเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยนะคะทีนี้passion แรกเนี่ยพอเราเห็นแล้วเราอยากทำเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเซตอัพตัวยูนิตเล็กๆในโรงพยาบาลก่อนนะคะตอนนั้นก็อ้นทำที่โรงพยาบาลสัตว์ไอเวสแล้วก็เริ่มให้จ้างเรียกว่าเราเองกับน้องอีกคนหนึ่งที่เรียนด้วยกันนะคะก็เลยชวนมาทำงานด้านนี้ด้วยกันที่รักสัตว์ก็เรียกว่าเป็นวิศวกรที่รักสัตว์ด้วยเราเป็นหมอที่อยากทำเอนจิเนียร์แล้วเราก็มีเอนจิเนียร์ที่รักสัตว์มาร่วมกันทำนะคะก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ใช้กับเคสของเราใช้กับโรงพยาบาลของเราก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มานั่งคิดกันค่ะว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีที่ไม่ได้ยากมากนักนะคะก็มีเคสหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเขานะคะก็คือเขามารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็คือมีแผลกดทับเพราะว่าน้องไม่สามารถเดินได้คืออายุเยอะแล้วนี่คือหมาหรือแมวคะน้องหมาอ๋อค่ะเป็นน้องหมานะคะเป็นน้องหมาที่เรียกว่าน้องอ่ะเขาอายุเยอะพออายุเยอะเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเสื่อมเข้ามานะคะแล้วก็กระดูกสันหลังทับเส้นพอกระดูกสันหลังเส้นก็ส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วก็เป็นช่วงคอด้วยพอเป็นช่วงคอเนี่ยจะทำให้ทั้งขาหน้าขาหลังอ่ะใช้งานไม่ได้ค่ะทีเนี้ยก็มีปัญหาเรื่องแผลแล้วก็แผลกดทับตอนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมารักษาเรื่องไตเรื่องอื่นๆด้วยแล้วก็วันที่เขากลับอ่ะพอดีเคสเนี่ยอ้นได้เจอเขาพอดีแล้วก็เหมือนคุยกันแล้วคำถามหนึ่งที่อินสไปร์อ้นมากๆเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเนี่ยคุณหมอคะโอเคขอบคุณคุณหมอมากเลยที่ดูแลให้น้องเขาดีขึ้นแล้วก็แผลหายแล้วอะไรเงี้ยแล้วคำแนะนำเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็ให้น้องพลิกตัวบ่อยๆนะคะจะได้ไม่มีแผลกดทับหรือว่าก็อาจจะดูแลน้องกันไปเงี้ยนะคะประคับประคองกันไปเขาก็ถามมาอันนึงว่าหมอคะมีวิธีที่แบบอะไรได้ดีกว่านี้ไหมโอ้เนี่ยอันนี้ก็คือจึ๊กเลยบอกว่าตอนแรกคือเราก็รู้สึกว่าที่เราเรียนมาเราทำหมดแล้วนี่ก็คือรักษาแผลใช่ไหมคะดูแลเรื่องสุขภาพแต่เจ้าของอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าแค่นั้นอ่ะเพียงพอคือเขาคิดว่าเขาทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนั่นน่ะทำให้อ้นรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ทำอุปกรณ์เหล่านี้แล้วสัตว์เหล่านี้จะทำยังไงคือเขาจะดูแลสัตว์ตัวนี้เพราะเขาอย่างคนเนี่ยก็ยังมีวีลแชร์มีขาเทียมมีอุปกรณ์ช่วยพยุงอะไรต่างๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นความหมายคือเขาอาจจะไม่ได้หายหรอกแต่ว่าเขายังได้ใช้ชีวิตร่างกายอาจจะได้ฟื้นฟูบ้างหรือสุขภาพจิตอาจจะดีขึ้นบ้างหรือเจ้าของเองก็อาจจะมีความสุขขึ้นบ้างเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็อึ้งไปนิดนึงว่าเราเป็นสัตวแพทย์เนาะแต่เราดูแลเขาได้แค่ในเรื่องของร่างกายหรอแล้วจิตใจเขาล่ะอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เคสเนี้ยอาจจะเป็นเคสแรกๆเลยที่เริ่มทำในส่วนของพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์พิการนะคะก็จะมีพวกวีลแชร์พวกชุดช่วยพยุงสำหรับน้องหมาที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของอ่อนแรงอย่างเงี้ยนะคะให้สามารถที่จะดูแลได้เองที่บ้านนะคะแล้วก็ต่อยอดมาที่อุปกรณ์อื่นๆในอนาคตที่จะมีอะไรเงี้ยค่ะโอเคและตอนนี้คือถ้าเกิดเราพูดถึงแบบ core product นะคะของแพทเทเนียค่ะมีชนิดแบบไหนบ้างคะค่ะตอนนี้อุปกรณ์แรกๆเลยตอนแรกเราก็เริ่มจากน้องที่เริ่มมีปัญหาพิการนะคะเราก็ทำแบบ
ง่ายๆก่อนเลยนะคะจริงๆนวัตกรรมไม่ต้องคิดอะไรยากซับซ้อนนะคะเริ่มจากสิ่งที่แบบเราเห็นปัญหาแล้วก็ทำมันแบบเป็นโปรโตไทป์ง่ายๆออกมาก่อนตอนนั้นก็ทำเหมือนเสื้อผ้าเนาะเรานึกถึงเสื้อผ้าเวลาถ้าเราจะตัดเสื้อเราก็จะต้องวัดตัวเนาะสมัยก่อนเพื่อให้ใส่พอดีค่ะหมาก็เช่นน้องหมาน้องแมวก็เช่นเดียวกันก็คือเราก็วัดตัวน้องนะคะแล้วก็มาตัดวีลแชร์ให้เขาค่ะก็คือเป็นเคส by เคสไปในช่วงแรกนะคะซึ่งเราก็ได้รับพลังบวกค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องอย่างที่บอกว่าเคสเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปหาอุปกรณ์นี้ที่ไหนเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะคะที่เราทำเรื่องนี้ก็น้องหมาวิ่งได้เจ้าของยิ้มได้น้องหมายิ้มได้เราก็ยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นภาพนี้ซึ่งเรามันก็ทำให้เรามีพลังในการที่จะพัฒนาอุปกรณ์ต่อเนื่องขึ้นมาพอเราได้เวอร์ชันแรกแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาว่าเออเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าของเนี่ยจะต้องมาวัดตัวแล้วถ้าเขาไม่ได้มาเจอเราเช่นเคสอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะได้รับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเราก็คิดต่อยอดค่ะว่าเออถ้างั้นน่ะเราทำวีลแชร์ให้มันปรับขนาดได้ดีไหมที่คนที่เขาอยากจะใช้อ่ะเขาก็ปรับเองได้เลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าให้มันพับเก็บได้เพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เราชอบพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวไม่ใช่เฉพาะที่เป็นน้องที่เรียกว่าสุขภาพดีเท่านั้นน้องหมาน้องแมวพิการอ่ะเขาก็อยากไปเดินเล่นไปเที่ยวข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยน้องตัวใหญ่การเอาวีลแชร์ขึ้นไปที่รถหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเปลืองพื้นที่เราก็คิดตรงนี้แล้วก็ทำยังไงนะให้มันเล็กแล้วก็เอาไปได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็เจอปัญหาว่าเขาอยากจะใส่วีลแชร์แต่เขาอยู่กับน้องหมาสองแค่เขากับน้องหมาแค่สองชีวิตเนาะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะพาน้องหมาใส่วีลแชร์ได้ถ้าหมาตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะใส่ไปด้วยคนเดียวแล้วก็คิดว่าทำยังไงให้ไม่ต้องใช้สองคนในการใส่วีลแชร์ให้มันง่ายเราก็ทำตัวล็อกระหว่างตัวส่วนสายซัพพอร์ตฮาร์เนสเขานะคะกับตัวโครงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้สามารถได้ใส่ได้ด้วยคนเดียวได้อย่างเงี้ยนะคะคือเราก็พยายามที่จะพัฒนาออกมาเป็นเฟล็กซ์วิลซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นวีลแชร์ปรับได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพวกชุดช่วยพยุงค่ะพวกน้องบางทียังไม่ถึงขนาดพิการแต่ว่าเริ่มที่จะอ่อนแรงแล้วก็อยากได้อุปกรณ์ช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นชุดที่ใส่ช่วยพยุงแล้วก็เดินไปกับเขาชุดเนี่ยออกแบบให้สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีแล้วก็เขาจะได้รู้สึกใส่สบายคือเราจะไม่ได้มองแค่ว่าให้เขาใช้งานได้อย่างเดียวแต่ต้องใส่สบายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตระกูลพวกนี้แล้วก็จะมีขาเทียมเหมือนของคนเล็กค่ะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องเดินไม่ได้หรือถูกตัดขาแต่ว่าระบบประสาทยังดีอยู่นะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะขาเทียมให้น้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะยังไม่ทราบจริงๆทำได้ด้วยหรออะไรเงี้ยนะคะก็เราสามารถที่จะ planning ว่าไม่ต้องตัดทั้งขานะคะตัดแค่บางส่วนเพื่อสวมขาเทียมแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของพอเราค่อยเหมือนจะค่อยๆต่อยอดจากสัตว์พิการมาทีละนิดเนาะค่อยๆย้อนกลับไปนะคะจากพิการแล้วก็อาจจะเริ่มอ่อนแรงทีนี้เราก็เริ่มคิดต่อว่าทำยังไงไม่ให้เขาพิการและอ่อนแรงค่ะเราก็เลยทำเป็นลู่วิ่งในน้ำค่ะที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ที่อาจจะมีโอกาสการเสื่อมหรือว่าเกิดปัญหาพวกนี้เพื่อให้เขาสามารถที่จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะออกมาเป็นตัวAquatrex นะคะซึ่งเป็นลุยในเราเนี้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะความจริงนะคะทางแพทเทเนียก็ได้รับรางวัลหลากหลายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ NIA Awards คุณหมออ้นช่วยเล่าเกี่ยวกับรางวัลนี้ให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็จริงๆที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็คือใช้เวลาประมาณ8ปีเหมือนกันนะคะหลายปีเหมือนกันกว่าจะถึงปัจจุบันที่นี้ตอนที่เราทำเนี่ยเราก็มีการสปินออฟออกมาเป็นบริษัทเพทเทเนียเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะคะเพื่อที่จะโฟกัสในเรื่องของนวัตกรรมนะคะทีนี้เนี่ยพอเราสปินออฟออกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะเริ่มใช้ในโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลของเราเองก่อนเราก็เริ่มมีไปที่โรงพยาบาลอื่นๆนะอันนี้ก็เป็นสเต็ปการขยายตัว product ออกไปข้างนอกนะคะเหมือนกับเราก็ทำเสร็จแล้วเราก็พรูฟสิ่งที่เราทำจากเคสของเรามีคนอื่นเห็นแล้วราคามันก็ถูกกว่าต่างประเทศตั้งหลายเท่านะคะโรงพยาบาลอื่นก็เอาไปใช้นะคะมันก็เกิดเหมือนกับว่าการสร้างงานเกิดรายได้ให้กับประเทศแทนที่เราจะต้องไปสั่งต่างประเทศนะคะทีนี้เนี่ยปีที่แล้วค่ะปี64เนาะปี2564นะคะก็ทาง NIA เนี่ยก็มีประกาศในส่วนของให้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลายด้านนะคะตัวเพทเทเนียเองเนี่ยเราก็ได้รางวัลทางด้าน
เศรษฐกิจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะจริงๆทุกท่านที่มีนวัตกรรมอ่ะสามารถที่จะแอพพลายขอรางวัลตรงนี้ได้นะคะทางกรรมการเนี่ยก็จะพิจารณาแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้พิจารณาแค่ในส่วนของตัวนวัตกรรมอย่างเดียวแต่ก็ต้องมองว่าตัวนวัตกรรมตัวเนี้ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งของเราเนี่ยพอเราทำออกมาเนี่ยก็มีคนเอาไปใช้ได้จริงช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวได้หลายชีวิตนะคะก็คุณหมอก็แฮปปี้ว่ามีอุปกรณ์ใช้ในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ทีมเมนเทนแนนซ์ของเราก็อยู่ในประเทศแล้วก็เราก็มีในส่วนของสิทธิบัตรนะคะที่คุ้มครองเป็นของคนไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวการันตีนะคะว่าตัวเนี้ยเราพัฒนาเองด้วยนะคะแล้วก็มาจากโจทย์ที่เราเป็นคนทำเองอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดความเชื่อมั่นนะคะที่ทำให้หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็เลือกใช้ของเราเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยในประเทศเราก็มักจะคิดถึงอุตสาหกรรมอื่นเนาะว่าจะเป็นเศรษฐกรหรือว่าแบบการท่องเที่ยวแล้วก็เราพูดถึงตลาดของสัตว์เลี้ยงอะค่ะคือมันไม่ค่อยคือมันก็กำลังเติบโตเนาะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงนวัตกรรมในอินดัสทรีเนี้ยมันไม่ค่อยได้มีข่าวออกมาเยอะมากมายคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าภาพรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมในตลาดนี้มีอะไรบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยคนที่พัฒนานวัตกรรมเนี่ยมีอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่มากนักแต่ว่าองค์ก็เชื่อว่าเรื่องของนวัตกรรมเป็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้ามีคนมาร่วมกันทำเยอะๆแบบนี้องค์ก็เชื่อว่าในส่วนของนวัตกรไทยอ่ะน่าจะมีออกมาอีกเยอะมากอ่ะนะคะมันเริ่มเป็นกระแสมาซึ่งอ้นดีใจเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้เป็นนวัตกรตรงเนี้ยเราก็ต้องไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้เรื่อยๆนะคะซึ่งก็มูลค่ามหาศาลแล้วเราก็ต้องเสียเงินกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้านวัตกรเราเกิดนวัตกรใหม่ๆซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็หันมาช่วยกันพัฒนาเนี่ยเราก็จะมีนวัตกรรมของตัวเองในประเทศแล้วก็ราคาที่ถูกลงแข่งขันได้แล้วเราก็เกิดเรียกว่าไงอ่ะธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะทีเนี้ยถามว่าในสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำไมถึงยังไม่ค่อยมีคนมาทำเมื่อก่อนนี้อ้นก็อาจจะมองว่ามันเป็นค่อนข้างจะเฉพาะกับกลุ่มบางคนหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยจริงๆในฐานะที่อยู่ในธุรกิจเนี้ยอ้นก็มองเห็นการเติบโตของมันเรื่อยๆแต่มันอาจจะเติบโตแบบเงียบๆยังไม่ค่อยมีใครสนใจเมื่อก่อนเนี้ยนะคะก็โรงพยาบาลสัตว์คลินิกเนี่ยปัจจุบันเมืองไทยเนี่ยมีเกือบ 3,000 ที่นะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็น้องหมาน้องแมวเนี่ยก็มีต้องปัจจุบันเนี่ยน่าจะใกล้เคียง15ล้านเลยน้องหมาน้องแมวที่เกิดอะไรเงี้ยนะคะในเมืองไทยแล้วก็ตลาดเนี่ยจริงๆปี64ที่ผ่านมาเนี่ยก็40,000ล้านบาทนะคะในส่วนของภาพรวมธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบเซอร์วิสต่างๆหรือว่าจะเป็น products ต่างๆนะคะหรือว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแล้วก็มีที่มูลค่าอาจจะดูเฉยๆแต่การโตของมันเนี่ยก็คือประมาณ 10% ทุกปีแล้วก็เขาก็มี forecast ในอนาคตว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยตัวเลขน่าจะไปถึงแบบ 60,000 ล้านในปี69แล้วก็สามารถที่จะโตแบบเลข2หลักหรือ8-10% เนี่ยค่ะทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยน้อมนำมันก็มาจากเรื่องของแบบ aging society ด้วยหรือว่า LGBTเทรนอะไรเงี้ยที่เราต้องการเราไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกแล้วก็อยากจะได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะใช่ใช่มันจะเสียบเข้าไปด้วยว่าความจริงแล้วอ่ะคนเราถ้าเกิดเราคิดถึงสัตว์เลี้ยงอ่ะในประเทศเรานะก็จะคิดว่าอ๋อมันก็จะมีเอมซอยด็อกอะไรเงี้ยหมาจรเยอะมากอะไรเงี้ยในหมู่บ้านก็จะเลี้ยงกันบนถนนนี่นู่นนั่นใช่ไหมไม่แคร์ก็เขาอยู่รอดกันได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงพฤติกรรมของคนเรามันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะคือแบบเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเทรนต่อไปอ่ะคือมีรายงานออกมาแล้วเนาะในปีนี้ว่าแบบเทรนต่อไปก็คือว่าจะเป็นมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนมีลูกน้อยลงเนาะแล้วก็คือถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยคือมันก็จะมีร้านอาหารที่นำน้องเข้าไปได้หรือว่าแบบมีสัตว์มีแบบเหมือนสวนให้หมาเข้าไปเดินได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้คือมันก็มีความท้าทายที่เข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอทำเป็นสิ่งที่ความจริงแล้วเมื่อกี้นี้คุณหมอพูดอะคือไม่เคยมีใครมาทำมาก่อนเนาะและก็มันเป็นธุรกิจค่อนข้างใหม่
ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับภูมิภาคนี้หรือว่าบ้านประเทศอื่นนะคะรอบๆเราความท้าทายที่คุณหมอได้เจอคือมีอะไรบ้างคะช่วงแรกค่ะก็ตัวความท้าทายเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนนะคะมันไม่มีใครทำ คือจะไปจับต้นชนปลายจะเริ่มความรู้ก็ไม่ค่อยเยอะเนาะหมายถึงว่าเราอาจจะมีแพชชั่นคือมันเริ่มต้นจากแพชชั่นล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ความรู้เนี่ยมาหาเอาเพิ่มพอเราเริ่มมีความรู้เนี่ยเราก็ทำมันออกมาทำออกมาเสร็จเอ๊ะแล้วเราจะไปขายใครเราจะมีใครรู้จักเราไหมตอนที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าคนเนี่ยยังไม่รู้จักวีลแชร์น้องหมาเลยนะคะน้อยมากเขาแบบพอบอกเคสมันมีด้วยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยล้อเมื่อก่อนใช้คำว่ามีจำได้เลยสมัยแรกๆเนี่ยเขาไม่เรียกวีลแชร์เขาเรียกล้อเทียมล้อเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยล้อเลื่อนน้องหมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเนาะก็คืออาจจะแบบพอเราทำอะไรใหม่ๆอ่ะคนไม่รู้จักอ่ะเราก็ต้องสร้าง awareness อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง marketing หรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เก่งมากเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น challenge ของเรานะคะแล้วก็ต้องสู้ไม่ถอยอะค่ะคือ passion จะเป็นตัวที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่มี passion อะเราเจอปัญหาเราก็อาจจะแบบยอมแพ้ไปแต่ถ้าเรามี passion ในการทำงานมีความรักที่จะทำตรงนั้นเนี่ยมันก็เชื่อว่าพอเจอปัญหาเราก็จะก้าวข้ามมันไปอะนะคะซึ่งช่วงแรกๆทำออกมาก็ใช้ได้ระดับหนึ่งยังไม่ดีพอแล้วก็เป็น challenge ทางด้านเทคนิคอลก็มีพอทำเสร็จปุ๊บอ้าวหมอก็อาจจะถามว่าแล้วมันจะปลอดภัยไหมหรือมันจะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้อง prove นะคะเราต้องมีมาตรฐานมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะแล้วเราจะไปขายยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องโฟกัสกับมันแล้วก็พยายามที่จะหาคนที่สนใจ product เราแล้วก็ขยายตลาดอย่างตอนนี้ challenge ก็คือทำยังไงให้แบบเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เรามีซึ่งโอ้โหเราก็คิดมาตั้งนานเนาะ proof มาตั้งนานเนาะให้ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไป service เขายังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีพัฒนาการของมันในช่วงต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยได้มีการ support เนี่ยก็อ้นว่าจะช่วยในส่วนของนวัตกรให้มีการคิดอุปกรณ์ใหม่ๆได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจากที่อาจจะโชคดีว่าได้เข้ามาอยู่ในวงการสตาร์ทอัพตรงนี้แล้วก็มีเราก็แบบขยันนะไปขอแอพพลายทุนของรัฐบาลมาช่วยบ้างหรือว่าไปขอความรู้เข้ามาบ้างถ้าเราแอคทีฟตรงนี้ค่ะเราก็จะรู้จักเขาแล้วเราก็อาจจะมีแกรนต์มีอะไรที่พอเข้าไปแอพพลายได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะที่เห็นตอนนี้แกรนด์ต่างๆก็ไม่ได้โฟกัสมาในด้านสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่อาจจะเป็นภาพรวมๆซึ่งเราต้องเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปแมทช์ว่าแกรนด์เนี้ยสามารถที่จะเอามาช่วยพัฒนาเกี่ยวกับโปรดักต์ที่เป็นด้านสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่ซึ่งบางทีก็บางแกรนด์ก็อาจจะเน้นไปที่คนหรืออะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราต้องขวนขวายเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าแบบมีการเข้ามาช่วยในเรื่องของแกรนด์ต่างๆก็น่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะอะค่ะที่เป็นด้านสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะใช่เพราะว่าความจริงอะคือถ้าเกิดเราพูดถึงนวัตกรรมของสัตว์เลี้ยงอะที่เกิดไปดูอเมริกาเนี่ยโหเขาไปตั้งไกลแล้วนะใช่คือเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์หลายอย่างเลยแล้วเขาก็จะมีแบบขาเทียมก็จะใช้แบบเทคโนโลยีเข้ามาที่จะพิมพ์ 3D อะไรเงี้ยค่ะเทียมออกมาแล้วนี่นู่นนั่นน่ะแต่บ้านเราก็คือก็อันน่ะเราก็อยู่ในขั้นตอน beginning stages เนาะที่เมื่อกี้นี้พูดถึงนะคะซึ่งมันก็น่าสนใจที่คุณหมอเนี่ยก็คือคิดแบบคือสู้ไปเรื่อยๆและพยายามที่จะคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะทำให้แบรนด์ของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็หาโซลูชันให้ได้นะคะและหนึ่งโซลูชันเมื่อกี้นี้ที่เกิดเข้าไปนิดนึงก็คือว่าไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเนาะที่กำลังคิดถึงตอนนี้คือว่าคุณหมอทางแพทเทเนียก็หรือว่าอาจจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งคือพยายามที่จะคิดค้นขวาหาทางเพื่อให้แบบมีอุปกรณ์ช่วยมนุษย์เราด้วยใช่ไหมคะหรือคนใช่ใช่ค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยพอเราพัฒนามาเนี่ยสักระยะหนึ่งเนาะเริ่มมีหลายโรงพยาบาลใช้เนี่ยวันหนึ่งหากก็มีแบบคนโทรเข้ามาหาอ้นนี่แหละว่าแบบว่าคุณหมอครับมี
ผลิตให้ผมได้ไหมครับเขามีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นค่ะมีเขายังอายุไม่เยอะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่คนนั้นมากๆเลยนะคะคือแบบตอนนั้นโทรมาแล้วเราก็ไม่ได้เซฟเบอร์ไว้อ่ะเขาโทรมาจากเชียงใหม่จำได้แล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหากระดูกทับเส้นแล้วก็คุณหมอแนะนำว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะช่วยเขาได้แล้วเขาก็เป็นคนชอบวิ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเขายังไปวิ่งแบบบนบกเนี่ยมันก็จะยิ่งกระแทกเนาะทำให้แบบปัญหาลุกลามมากขึ้นเขาก็เลยโทรเขาก็เซิร์ชค่ะแล้วก็มาเจอเราเพทเนียเนาะแล้วก็เราก็จริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราสามารถที่เอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยต่อยอดไปช่วยคนได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้เรามี direction ที่จะพัฒนาเครื่องมือเราต่อไปในคนซึ่งอาจจะกลับกันนิดนึงเพราะส่วนมากเขาจะแบบพัฒนาในคนแล้วก็เอามาใช้ในน้องหมานะอันนี้ก็ทำในน้องหมาเสร็จก็ไปทำในคนต่ออะไรนะคะก็จะเป็นตัวลู่วิ่งในน้ำสำหรับคนนะคะมันยากไหมคะจากที่แบบทำให้กับหมาไปสู่คนนะคะอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะจริงๆพอเราต้องบอกว่าเป็นความได้เปรียบในเรื่องของที่เราพัฒนาในสัตว์มาเนี่ยทำให้เรามีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต่อยอดแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปจริงๆแล้วตัวเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เกินจากของสัตว์แต่ว่า อาจจะมีเรื่องอื่นที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเช่นพอมาทำในคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของมาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะต่างๆแล้วก็ตัวที่เป็นความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความสวยงามอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องของซัพพลายพอเป็นสเกลของคนเนี่ยบางทีการผลิตอะไรต่างๆเราก็ต้องคิดถึงซึ่งในเมืองไทยตรงนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนนิดนึงที่แบบสถานที่ในการผลิตหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนมันเพิ่งเริ่มโตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานอย.อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใหม่หมดอะค่ะทุกอย่างใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นบุกเบิกยุคแรกเนี่ยค่ะในส่วนของนวัตกรที่เอ้ยเอาง่ายๆเขายังไม่รู้จักโปรดักต์ตัวนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วคนที่ออกมาตรฐานเขาก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ต่อยอดไปในคนแล้วก็สนุกค่ะคือจริงๆภาพที่มองไว้ข้างหน้าคือทั้งน้องหมาทั้งคนเนี่ยเราก็อยากจะให้มีการเติบโตเนาะอย่างของคนเนี่ยอ้นก็อยากเห็นแบบเป็นอะควาฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตจากเครื่องมือของเราเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือคนสูงอายุเยอะขึ้นเนาะในเมืองไทยเนี่ยก็เยอะค่ะ10กว่าล้านแล้วก็จะขยายเป็น2เท่าในอีก25ปีข้างหน้านะคะคุณเป้เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยแล้วเอาง่ายๆคือเหมือนสร้างให้ตัวเองในอนาคตใช่ก็มีคิดถึงตัวเองด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเนาะเราอาจจะแต่ว่าอุปกรณ์มันก็แพงเนาะคุณหมอเดี๋ยวก่อนคือมี2คําถาม follow up นิดนึงที่1คือว่าคนที่ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะหมออ้นความจริงอุปกรณ์นี้เหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรอในบ้านเราที่แบบมีสายพันธุ์เดินให้กับคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีค่ะไม่มีว้าใช่ก็คือถ้าเป็นการเดินในน้ำเนี่ยเอาตามตรงก็คือตัวที่เราพัฒนาเนี่ยมีไม่ถึง10เครื่องซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศค่ะแล้วก็ทีนี้เราอ่านเราก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำดีไม่น่อตอนที่เราจะเริ่มทำใช่ไหมคะเราก็ต้องมาหาข้อมูลก่อนเราก็เข้าไปสัมภาษณ์ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีเครื่องนี้แล้วค่ะแต่ว่ามันเสียค่ะมันเสียเพราะอะไรเพราะว่า product นำเข้าจากต่างประเทศแล้วมันคืออุปกรณ์ที่ใช้ในน้ำมันต้องใช้การ maintenance นิดนึงเนาะแล้วค่า maintenance มันก็แพงเพราะว่าเครื่องมันแพงคือพอเครื่องมันแพงก็มีคนเอาเข้ามาน้อยแล้วก็พอเสียก็ maintenance เยอะอีกสรุปก็คือไม่คุ้มค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เกิดตรงนี้ขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุพวกของเมืองไทยทุกคนจะสุขภาพดีเพราะอัลกอฮอล์เทรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็สามารถที่จะเรียกว่าไงอ่ะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ใช่ใช่จริงๆแล้วคนเขาคิดว่าเอ๊ะมันมีเทนเนสจริงนะถ้าเกิดมีใครอยู่ในคอนโดหรือว่ามีอุปกรณ์วิ่งอะค่ะขนาดไม่ใช่เป็นอุปกรณ์อัลกอฮอล์เทคอะไรเงี้ยที่มีน้ำอะคืออุปกรณ์ธรรมดาเนี่ยที่ยิมอะมันก็มีต้องมีเมนเทนเนนซ์ตลอดเลยอะมันก็เสียตลอดเลยเหมือนกันใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีแบบจักรยานมีลู่เดินอะไรเงี้ยในสระอะไรเงี้ยค่ะที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเพื่อแบบว่าตอบโจทย์เป็นโซลูชันของการออกกำลังกายในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยถ้าเราไปวิ่งเราอาจจะแบบโอ๊ยอะไรก็มีน้อยเนาะเริ่มปวดเริ่มเจ็บอะไรเงี้ยค่ะวิ่งเร็วก็ไม่ได้จะทำให้แบบเฮ้ยหัวใจแบบออกกำลังหน่อยก็
พอวิ่งเร็วขึ้นก็เจ็บเข่าอีกอะไรเงี้ยมันไม่ไปด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามาวิ่งในน้ำเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ดีแล้วก็เซฟต่อข้อต่อต่างๆด้วยเพราะว่าน้ำมันจะมีแรงลอยตัวแล้วก็ทำให้เราแบบไม่กระแทกต่อข้อค่ะคือข้อมันจะไม่กระแทกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คือค่าใช้จ่ายอ่ะคือน่าจะเยอะป่ะคะคุณหมอทำไงให้แบบคนเขาแบบใช้ได้อะไรเงี้ยคืออันนี้ออกแบบ strategy ยังไงคะ business model ของเราค่ะ business model ของตัวอุปกรณ์พวกนี้จริงๆเรามีหลากหลายมากเลยมีทั้งแบบขายเครื่องก็อาจจะแพงที่คุณเป้บอกเนาะก็อาจจะแพงไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยเราก็มีแบบให้เช่าค่ะหรือว่าถ้าไม่อยากเช่าก็จะเป็นแบบrevenue sharing ก็ได้ก็คือเราเอาเครื่องไปลงคุณมีสถานที่เราก็ทำเป็น business ร่วมกันอันนี้ business model ที่วางไว้นะคะหรือว่าอีกอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะตอนนี้จริงๆก็เริ่มมีแล้วก็คืออาจจะทำเป็นแบบลักษณะของ franchise ออกไปคือเป็น membership ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้จริงๆก็มีคุยอยู่ก็คือแบบคนที่มีพื้นที่ถ้าใครสนใจแล้วแบบอยากจะแบบเทรนด์ใหม่เนาะออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะของแบบเอาไปทำเป็นแบรนด์แล้วก็จอยกันอะไรเงี้ยค่ะนั้นเมื่อเราพูดถึงอนาคตนั้นเราก็ถามเลยดีกว่านะคะปีใหม่และ2023แพทเทเนียวางแผนมีอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตัว product ก็อย่างที่เล่าให้คุณเป้ฟังไปแล้วเนาะก็จะมีหลายแบบนะคะหรือแม้แต่น้องซารีน่าเนาะที่เข้ามาโอ้ไม่อยากจะพูดเลยสำหรับคนที่ฟังเนาะคือคุณเป้มีหมานะคะชื่อซารีน่าใช้วีลแชร์ของแพทเทเนียเหมือนกันความจริงมันก็เป็นไอเดียที่แบบคือเมื่อเราพูดถึง innovation เนี่ยก็คือเลยอยากจะคุยกับคุณหมอไงเพราะว่าความจริงไม่มีรายการหรือไม่ค่อยมีคนคิดถึงเรื่องนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยงอ่ะก็เลยมาคุยเรื่องนี้ใช่อย่างก็คืออย่างน้องซารีน่าเนี่ยก็เป็นก้ำกึ่งคือว่าต้องบอกว่าเซอร์วิสของแพทเทเนียเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ productแต่เรามีเซอร์วิสด้วยซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้เล่านะคะอย่างซารีน่าที่เข้ามาคือน้องอ่ะมีความต้องการเฉพาะก็บอกว่าถ้าจะเป็นวีลแชร์แบบปกติอ่ะเราก็เรียกว่าไงอ่ะอาจจะไม่แมทช์เท่าไหร่ก็อาจจะใช้ได้แหละแต่ว่ามันไม่ดีอ่ะเพราะว่าซารีน่าคือเป็นน้องหมาที่แบบจะต้องใช้วีลแชร์แบบทำโมเพื่อที่จะปรับโครงสร้างให้ซัสเทนในระยะยาวคือหมายถึงว่าเราอยากให้คุณภาพชีวิตเขาดีจนไปเรื่อยๆเลยอะไปยาวๆอะแล้วก็แก้ปัญหาที่เขามีคือหลังบิดนิดนึงเนาะสะโพกบิดนิดนึงอะไรใช่ค่ะซึ่งไม่มีใครเลยที่ทำโซลูชันนี้อะเราก็สามารถที่จะทำคัสตอมให้กับเคสได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะgo on ต่อไปในเรื่องนี้ก็คือเราไม่ได้ทำแค่ product ทื่อๆเราจะตอบโจทย์คัสตอมให้กับเคสทุกเคสที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแบบบางทีขาบิดอยากได้รองเท้าอยากได้อะไรเงี้ยเราก็จะแก้ปัญหานั้นให้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีใครสนใจเนาะแต่เราก็แบบเฮ้ยเราอยากทำ เราอยากช่วยน้องหมาน้องแมวนะคะอันนี้ก็เป็นความจริงความจริงทางแพทเทเนียก็ไม่ได้มีแค่หมากับแมวเนาะถ้าเกิดเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียของเขาก็จะมีแบบ สัตว์อื่นด้วย มีเป็ดหรือเปล่าคะหงส์มีจริงๆมีเยอะนะคุณเป้ไม่ได้เล่าให้ฟังแบบกวางแพะกวางใช่มีหลายตัวค่ะนกเต่าอะไรเงี้ยค่ะมีเม่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกชีวิตอะแพทเทเนียดูแลให้เดี๋ยวก่อนมันมีด้วยบางคนอาจจะฟังแล้วแบบมีด้วยหรอคือมีคนเลี้ยงแบบสัตว์เหล่านี้ด้วยหรอช่วยเล่าให้ฟังเคสอันนึงที่แบบว่าแบบคือแปลกสุดอะที่เคยแปลกหรือไม่ใช่แปลกสุดแต่ว่าแบบยูนิคสุดจริงก็เจอยูนิคมาหลายอันนะอย่างเคสกวางนี่ก็ค่อนข้างจะยูนิคแบบให้ยกให้หงที่หงดำที่เข้ามาก็ได้ค่ะคือแบบเราอาจจะถ้าที่อังกฤษเนาะตัวหงดำเนี่ยอาจจะแบบโหเป็นของราชวงศ์อะแต่คือเมืองไทยอะหงดำคือแบบอยู่ในคลองอะไรเงี้ยไม่ได้แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากเนาะวันหนึ่งก็มีคนเก็บหงเนี่ยค่ะมาแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องขาเขาอะที่จะใช้ว่ายน้ำที่มันจะต้องแบนๆเนาะมันขาดทีนี้มันก็ทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตพอสมควรนะคะแล้วก็หงเนี่ยมันไม่ได้ตัวเล็กแบบเป็ดอะน้ำหนักมันเยอะอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาใช้ขาเดียวยืนอะก็คือมันจะมีปัญหาในระยะยาวแน่ๆเนี่ยค่ะ
ขาก็เลยพามาทำขาผมอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยปกติเราทำขาเราก็จะทำแบบเป็นแท่งลงไปธรรมดาแต่พอเป็นขาผมเราต้องทำให้มันแบบแบนๆให้เขาแบบว่ายน้ำด้วยๆอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกดีก็อันนี้ก็เป็นเคสที่เราทำนะคะโอ้โหดีจังตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็มีแบบเฮ้ยเม่นมาทำเม่นเดินไม่ได้แล้วขาเม่นก็กระติดนึงเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็น challenge ของเราในคือเรียกว่าไงดีอ่ะสนุกเนาะทำไปด้วยก็สนุกแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมีประโยชน์กับชีวิตเล็กๆอาจจะตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะคะค่ะแล้วมีวางแผนที่จะไปต่างประเทศไหมคะมีค่ะก็เราก็อยากจะได้พาร์ทเนอร์นะคะอยากจะได้คนที่พาสินค้าเราอ่ะออกสู่ตลาดโลกด้วยเนี่ยนะคะก็กำลัง on the way ค่ะจริงเราก็มีเริ่มส่งออกไปที่อินโดนีเซียมีไต้หวันเริ่มมีแต่ว่าก็ยังไม่มากนักนะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็น challenge ของเราในปีนี้ด้วยเหมือนกันรวมถึงการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆนะคะที่ตอบโจทย์คนที่เลี้ยงสัตว์คือเราต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสินค้าหรือคุณสินค้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าอย่างต่างประเทศเราก็อาจจะเห็นค่อนข้างเยอะต้องอันนี้แอบเล่าให้ฟังนิดนึงแบบบางทีต่างประเทศเราเห็นแบบเขาทำเป็นแปลภาษาน้องหมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช่อ๋อใช่ที่เขากดปุ่มอะไรอย่างงี้ป่ะคะน้องหมาพูดหรือว่าเป็นอุปกรณ์เลยสมัยก่อนเนี่ยก็คือมีอุปกรณ์ที่แบบแปลเสียงเห่าเป็นภาษาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบaccuracy มันอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากเนาะหรือบางทีหมาไม่เห่าอะตัวนี้มันก็มีของญี่ปุ่นเนาะหรือว่าอย่างล่าสุดก็คือจับ heart rate เนี่ยแปลเป็น emotion ว่าเขารู้สึกแบบ stress ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างทาง healthcare อย่างของเราอาจจะถนัดด้าน healthcare นิดนึงแบบไม่ได้เป็น gadget ทั่วไปเนาะก็เราก็อาจจะจับสัญญาณชีพเพื่อช่วยให้คุณหมอแบบรู้ก่อนว่าน้องหมาเขาจะป่วยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับสัญญาณพวกอุณหภูมิการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยพอผิดปกติตรงนี้จริงๆมันก็มีต่างประเทศที่เขาพัฒนาขึ้นมาหลายที่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างของเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเนื่องจากเราเป็นสัตวแพทย์ด้วยจริงๆมันมีโจทย์ที่แบบเราจะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเราน่าจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาสินค้าต่างๆเพื่อตอบโจทย์ทางโรงพยาบาลคือตอนนี้จริงๆก็มีโรงพยาบาลก็ให้เราพัฒนาสินค้าที่เหมาะกับโรงพยาบาลสัตว์ของเขาบางทีเราก็เดบให้อย่างเงี้ยค่ะแบบกรงที่ดูแลสัตว์ป่วยที่จะคอยมอนิเตอร์น้องหมาน้องแมวในเรื่องของสัญญาณชีพอุณหภูมิอะไรต่างๆช่วยคุณหมออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่ดูแลตรงนี้อยู่เหมือนกันค่ะอ๋อค่ะและสุดท้ายนะคะคือคนฟังเนี่ยจะแบบมีอินสปิเรชันแล้วเนาะคือเขาน่าจะแบบสำหรับคนที่อาจจะสนใจอินดัสทรีนี้นะคะคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือขอคำแนะนำนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยากจะทำงานในด้านนี้หรือว่าอยากจะสร้างบริษัทใหม่หรือสตาร์ทอัพใหม่ในอุตสาหกรรมนี้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าจากปัจจัยทั้งหมดที่ได้เล่าให้ฟังอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตของตลาดหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีที่มีรูมให้เล่นอีกเยอะนะคะก็คิดว่าเบื้องต้นนะคะถ้าอยากทำธุรกิจเนี้ยก็อยากให้มาสัมผัสและเข้าใจเขายิ่งอย่างถ้าเกิดเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วเนี้ยก็อาจจะลองสังเกตดูว่าตอนนี้มันมีโจทย์อะไรที่จะช่วยน้องหมาน้องแมวเขาได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ต้องเป็นแบบเฮลท์แคร์แบบโอนก็ได้อาจจะเป็นการดูแลทั่วๆไปให้อาหารให้น้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยลองสังเกตดูแล้วก็ลองพัฒนาทำออกมาเป็นโปรโตไทป์แล้วก็ลองหาข้อมูลค่ะจริงๆตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มให้มีแกรนต์มีอะไรที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มีเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นคอร์สเรียนอะไรเงี้ยค่ะaccelerator program ก็อาจจะลองเข้าไปร่วมนะคะซึ่งตอนแรกอ้นเองอ่ะอ้นก็ไม่ได้รู้เยอะค่ะเราก็อาศัยว่าเราไปจอยกิจกรรมพวกเนี้ยค่ะพอเราไปจอยกิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มได้ connection ค่ะพอเรามี connection เนี่ยเขาจะแนะนำให้เราว่าลองไปดูตรงนี้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนวัตกรคืออยากให้หา passion ตัวเองให้เจอค่ะแล้วก็เราก็จะอย่างที่อ้นบอกว่าเวลาเราพัฒนาอะไรพวกเนี้ยยิ่งเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีเนาะอย่างเงี้ยเรียกแบบดิจิทัลเทคโนโลยีคือมันไม่ใช่แบบแค่แกดเจ็ตแอปพลิเคชันทั่วๆไปเนี่ยมันอาจจะเฟสออฟคือเจอกับปัญหาหลายๆอย่างในระหว่างทางก็
อยากให้แบบคิดว่าปัญหาทุกอย่างมันไปต่อได้อะค่ะมันแก้ไขได้แล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เรารักนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีความอดทนความตั้งใจเนี่ยเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างนวัตกรรมดีๆให้กับประเทศนี้ได้ค่อนข้างอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงก็อยากชวนมาทำนวัตกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะคะแล้วเราจะได้มีนวัตกรรมของประเทศไทยของคนไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังก้าวสู่การเริ่มต้นออกสู่ตลาดโลกเนาะก็จะได้มาร่วมเป็นเรียกว่าเครือข่ายทำงานอะไรอย่างนี้ใกล้ๆเคียงกันด้วยกันค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากสนใจแล้วก็แบบติดขัดอะไรก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ช่วยเหลือหรืออะไรยังไงแนะนำเนี่ยค่ะทางอ้นก็ยินดีค่ะค่ะติดต่อกับทางเพทเนียได้นะหรือว่าทางเท็กซัสก็ได้นะคะหมออ้นจะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่อินสปิเรชันสำหรับคนที่สนใจในด้านอุตสาหกรรมแบบสัตว์เลี้ยงนะแต่คนทั่วไปนะคะที่มีแพชชั่นที่อยากจะทำอะไรสักอย่างนะคะดูคุณหมออ้นเป็นตัวแบบคือสามารถโอ้ไปได้ไกลมากเลยแล้วก็ความจริงอ่ะขอขอบคุณหมออ้นที่ทำงานในสายนี้นะคะเพราะว่ามันก็ challenging จริงๆแต่ว่าคุณก็ได้ทำลายหลายๆอย่างให้กับประเทศเราด้วยเนาะเนาะ thank you so much ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณตุ๊เป้และทีมงานมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะTech Sauce Sparking Innovative Thoughts